พามาชมบ้านหรูพร้อมอยู่บนทำเลรามอินทราใกล้รถไฟฟ้าใกล้แฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลอีสต์วิลล์การออกแบบแบบดับเบิลวอลลุ่มลิฟวิ่งนะคะสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่โครงการเดอะเวเลอร์รามอินทรา62ค่ะจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสวัสดีครับผมคิมจากช่องคิม Property ครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการ The Weller รามอินทรา62ค่ะขอเมาเพื่อนนิดนึงคือช่วงนี้คุณคิมนะคะเขาจะย้ายบ้านจากอุทัยธานีมาอยู่ที่กรุงเทพรามอินทราค่ะเป็นอีกหนึ่งในทำเลที่มีศักยภาพที่คุณคิมเลือกที่จะมาชมโครงการนะคะวันนี้จิ๊บก็เลยชวนคุณคิมค่ะมาดูโครงการ The Weller รามอินทรา62ค่ะโครงการนี้ดียังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมจิ๊บกับคุณคิมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะThe Weller Ram Intha ค่ะพี่เป็นโครงการจาก V Property Development นะคะถ้าเกิดใครรู้จักแบรนด์นี้ก็จะทำคอนโดมาหลายที่แล้วแล้วก็โครงการ The Weller Ram Intha 62ค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูโครงการแรกนะคะซึ่งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ7ไร่นะคะแล้วก็มีแค่23ยูนิตคือเวลาเป็นหมู่บ้านนะคะถือว่า exclusive มากๆเลยนะคะซึ่งบ้านที่นี่ค่ะความน่าสนใจก็คือว่าบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านไซส์ใหญ่บ้านเดี่ยวทุกหลังนะคะแล้วก็มีสปอร์ตคลับด้วยมาพูดกันเรื่องของทำเลก่อนค่ะพี่คิมอย่างขับรถมาวันนี้ทำเลรามอินทรา62ค่ะตามมุมมองของพี่คิมมองว่าไงบ้างคะเป็นทำเลที่ค่อนข้างอยู่ในเมืองมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในหน้าซอยเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาแล้วค่ะแล้วพอไปนิดนึงเนี่ยไม่ถึงกิโลเนี่ยก็จะมีตัวห้างแฟชั่นไอแลนด์กับโปรโมนาดอีกด้วยนะครับและรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยรายล้อมไปด้วยผู้สัมผัสโภคแล้วก็รวมถึงเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเช่นโรงเรียนลูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยรวมถึงนะครับโรงพยาบาลก็มีหลายแห่งด้วยครับค่ะโรงพยาบาลที่นี่นะคะก็ใกล้ถึง3ที่เลยนะคะก็คือศิรแพทย์นะคะพญาไทนวมินนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนวเวศนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะคะที่สำคัญโรงเรียนค่ะที่นี่ก็ใกล้กับโรงเรียนเลิศล่าค่ะแล้วก็ใครที่อยากส่งลูกเรียนอินเตอร์นะคะก็มี KPIS นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติหรือถ้าเกิดใครบอกว่าอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงจริงๆขับรถไปบางนาค่ะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีโรงเรียนนานาชาติให้เลือกเยอะเลยทีเดียวนี่ความสำคัญของทำเลนี้ค่ะพี่คิมปกติตอนนี้พี่คิมกำลังหาบ้านอยู่ใช่ไหมใช่ใช่บ้านเดี่ยวที่ใกล้รถไฟฟ้าแบบระยะ1กิโลเมตรเป็นไงคะหายากแพงมากอาจจะเป็นคอนโดด้วยซ้ำในยุคนี้นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องยอมรับว่าใกล้มากๆรวมถึงเนี่ยเส้นสีชมพูเป็นเส้นที่ผมน่าสนใจยิ่งเพราะว่าเนี่ยคือมันไปตัดกับสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าจะเข้าสยามก็ค่อนข้างง่ายอีกด้วยครับจริงจริงที่ว่าการมีบ้านเดี่ยวที่มันรายล้อมไปด้วยโรงพยาบาลก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของโครงการเองค่ะมีคลับเฮาส์คือปกติแล้วถ้าเกิดโครงการเล็กๆอาจจะไม่ได้มีส่วนกลางแต่ที่นี่มีคลับเฮาส์มีพื้นที่ลาวช์นะคะให้ใช้บริการมีฟิตเนสนะคะซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ทำไซส์ใหญ่แต่เครื่องออกกำลังกายที่นี่ใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นเหมือนเฟอร์รี่ในวงการออกกำลังกายแล้วก็เครื่องออกกำลังกายครบครันด้วยนะคะที่สำคัญค่ะพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้คือที่แน่นเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ต้นไม้ในต้นใหญ่รายล้อมโครงการเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่คิมอยากจะเลือกแบบบ้านที่นี่ค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะถ้าเกิดเป็นครอบครัวเล็กค่ะเริ่มต้นอยู่ที่220ตารางเมตรนะคะบนเนื้อที่ประมาณ64ตารางวาค่ะแล้วก็แบบบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นี่คือบ้านตัวอย่างนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะชื่อว่าVantage นะคะอยู่พื้นที่ใช้สอยประมาณ280ตารางเมตรนะคะแล้วก็เนื้อที่ดินเนี่ยอยู่ที่80กว่าตารางวาเลยหรือใครอยากได้พื้นที่ดินใหญ่กว่านี้นะคะเรามีถึง170ตารางวาด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ดินนะคะที่รองรับการต่อเติมนะคะหรือใครอยากจะมีรถหลายคันแล้วอยากจะจอดรถนะคะที่นี่ก็สะสมรถได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทีนี้แบบบ้านที่จะพามาดูในวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่บ้านตัวอย่างแบบบ้าน Vantage ค่ะซึ่งเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะคะในฐานะที่พี่คิมกำลังหาซื้อบ้านอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าลักษณะบ้านแบบนี้ตอบโจทย์พี่คิมไหมหรือว่าพี่คิมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ยังไงบ้างคะม
แบบบ้านที่พามาชมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแบบบ้านแวนเชดค่ะเป็นไซส์ใหญ่ของโครงการเนาะก็แน่นอนค่ะพอไซส์ใหญ่โหเข้ามามันก็จะโออาพี่คิมเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างคะจริงโออานะจริงผมชอบในโซนที่เป็นดับเบิลรูมตรงนี้ครับให้พื้นที่ส่วนกลางในโซนที่แบบว่านั่งเล่นเนี่ยมันได้ใช้หลายประสงค์นั่งเล่นก็ได้นะครับหรือว่าทานข้าวก็ได้แล้วก็ถ้ามันอยู่ข้างบนก็อาจจะมีส่วนร่วมในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบ้านดับเบิลวอลลุ่มมันมีความสำคัญยังไงคือเดี๋ยวนี้พอบ้านถึงแม้เป็น2ชั้นเราก็ต้องการสเปซที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่พักผ่อนเนี่ยให้มันมีความโปร่งโล่งและอย่างที่บอกค่ะพี่คิมสังเกตไหมว่าที่นี่ให้กระจกเยอะมากๆคือปกติบ้านนะคะที่ใส่กระจกแบบนี้มันจะเพิ่มความโปร่งให้กับบ้านทำให้บ้านดูใหญ่ขึ้นทำให้รับแสงได้ดีขึ้นและตัวบ้านเองค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ทิศเหนือกับทิศใต้นะคะทุกแปลงเนี่ยเหนือใต้หมดเลยทำให้เป็นทิศทางลมที่จริงดีมากนะครับปกติเขาจะหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกกับตะวันตกเพราะว่าโอ้โหตอนเช้าแดดออกตกก็ร้อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเหนือกับใต้เนี่ยนะครับทำให้ลมดีแล้วก็หลบแดดในช่วงที่แบบมีช่องแสงเยอะๆก็ถือว่าได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สมมติคุณคิมแน่นอนไม่มีรถคันเดียวที่นี่นะคะทั้งสายใหญ่จอดรถได้3คันและได้ข่าวว่าถ้าเกิดอยากจะได้รถไฟฟ้า Tesla ใดๆนะคะที่นี่ก็รองรับการติดตั้งนะคะ EV Charger ให้ด้วยนะคะก็ถือว่ารองรับนะคะในเรื่องของการขับรถไฟฟ้านะคะด้วยค่ะผมเห็นว่าเข้ามาเนี่ยมีหลายประตูมากเลยคุณจิ๊บประตูเล็กประตูน้อยประตูกระจกประตูครัวมันออกแบบยังไงบ้างจริงๆมันมาจากนี่เลยค่ะความเป็นแม่บ้านนะอย่างสมมติประตูหลักจริงๆอ่ะเข้ามาจากลานจอดรถนะคะก็จะมีประตูเข้ามาซึ่งจะเป็นพื้นที่ของเหมือนคล้ายๆกับครัวไว้โชว์ก่อนนะไม่ใช่ครัวไว้ใช้ครัวไว้โชว์เป็นแพนทรีก่อนนะคะก็เอาของเข้าตู้เย็นได้เลยทีนี้พอถัดไปค่ะถึงจะเป็นครัวไทยแน่นอนผัดกะเพราจะมาให้กลิ่นครุงบ้านไม่ได้ก็มีครัวไทยแยกแล้วที่นี่ก็มีห้องแม่บ้านห้องน้ำแม่บ้านแยกอยู่ข้างหลังอีกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต่อมาจากตรงนี้เนี่ยแน่นอนเวลาถ้าเรามีแขกเราไม่อยากให้แขกไปเจอห้องครัวก่อนอยากจะพาเพื่อนมาบ้านพาร์ทเนอร์ธุรกิจมาคุยงานเข้าประตูนี้ค่ะเข้าประตูด้านหน้านะคะพอเข้าประตูด้านหน้าแน่นอนสิ่งที่เขาเจอคือแกรนด์ลิฟวิ่งแกรนด์ลิฟวิ่งคืออะไรที่มีดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้นะคะจะปิดงานทั้งทีนะคะขอพื้นที่โปร่งๆให้สมองโปร่งๆดีกว่ามันเป็นความประทับใจนะเวลาที่เราเข้ามาแล้วมันมีพื้นที่โปร่งมันรู้สึกความสบายใจไม่พอเพียงเท่านั้นสมมติคุณพ่อคุณแม่คุณคิมมาแล้วอยากจะมีห้องสำหรับท่านนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นค่ะขึ้นไปบนพื้นที่ชั้น2เอาแค่ทางเดินก่อนโอ้ใส่เชนเนียสวยงามพอขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบ second living area ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ผมชอบเพราะว่ามันจะใช้สอดได้จริงนะไม่ใช่แบบเล็กๆแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวแต่เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมกับตัวดับเบิลวอลลุ่มนี้ด้วยที่สำคัญคือช่องแสงเยอะเนาะก็เห็นนู่นเลยค่ะคลับเฮ้าส์ของเรานะคะก็เป็นวิวที่โปร่งมากๆเลยนะคะพอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมีห้องนอนที่สามารถตัดใส่เตียงใหญ่ขนาด5ฟุตนะคะหรือจะ6ฟุตก็ได้แต่6ฟุตอาจจะแน่นนิดนึงใส่ประมาณ 3.5 5ฟุตเนี่ยกำลังดีนะคะไว้ให้กับคุณลูกๆนะคะมี2คนพอดีเลยแล้วก็ห้องคุณคิมนะคะที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่ใหญ่มากๆนะคะที่สำคัญไม่พอค่ะภรรยาคุณต้องชอบนะคะเป็น walk-in closet ขนาดใหญ่ walk-in closet ขนาดใหญ่ไม่พอค่ะเชื่อมต่อไปที่ห้องน้ำนะคะที่ถือว่าห้องน้ำใหญ่มากๆปกติทะเลาะกันเรื่องแปรงฟันไหมคะมีบ้างนะครับมีบ้างใช่ไหมคะที่นี่ไม่ต้องกังวลค่ะเป็น his and her แยกกันเลยแปรงฟันแยกกันเลยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่ต้องแย่งกันนะคะก็มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วด้านบนค่ะยังมีระเบียงนะคะซึ่งเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะแบบจัดมุมนะคะไว้พักผ่อนจากด้านบนได้ด้วยค่ะก็จะมีเบาะนั่งมีพื้นที่สเปซให้นั่งเล่นหรือเป็นคนแบบมาชงกาแฟทานกันตอนเช้าก็เหมาะดีนะฮะและนี่นะคะเป็นแค่บ้านแบบแวนเชดเดี๋ยวจะพาไปดูอีกไซส์นึงนะคะเป็นวีราชนะคะสำหรับเป็นยังเจเนอเรชั่นเลยเป็นบ้านไซส์เล็กลงแต่พื้นที่ใช้สอยนะคะถือว่าดีมากๆพื้นที่ที่ดินก็เยอะด้วยนะคะที่สำคัญค่ะราคา 18.99 ล้านบาทแล้วก็ตอนนี้มีส่วนลดอีก2ล้านบาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่ออสังหาเรื่องจิ๊บๆมาได้เลยนะคะอันนี้โปรโมชั่นถึงเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตกแต่งสวยมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบ้านแบบนี้จะสวยงามขนาดไหนค่ะแบบบ้านที่จะพามาชมอีกหลังนึงนะคะบ้านแบบวิราชค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่220ตารางเมตรค่ะพื้นที่ดินเริ่มต้น62ตารางวาค่ะพี่คิมแล้วก็จอดรถได้ทั้งหมด2คันแล้วก็มีแท่นที่จะเตรียมติดตั้ง EV Charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแ
และแบบบ้านนี้นะคะเป็นแบบบ้านที่มีเยอะที่สุดในโครงการนะคะเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณ220ตารางเมตรนะคะบนพื้นที่ใช้สอย64ตารางวาจริงๆมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ดินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่คิมที่ได้สังเกตดีๆจุดเด่นเขาคือพื้นที่รอบบ้านเห็นไหมคะพื้นที่รอบบ้านยังมีพื้นที่ในการที่จะต่อเติมนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจะทำเป็นสวนภายนอกบ้านได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไซส์จะเล็กลงแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกโปร่งโล่งด้วยกระจกของโครงการนะคะที่ให้มาเยอะมากๆรอบทิศทางเลยที่สำคัญพี่คิมดูดีๆคือหน้าบ้านเขาค่อนข้างกว้างหน้าบ้านทั้งหมดเนี่ยคือมันกว้างมากๆทำให้เราได้รับช่องแสงแบบเต็มๆเลยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มเหมือนกันค่ะพี่คิมผมชอบมากนะจนที่มีพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวต้นไม้เยอะการที่จะไปรับลมรับวิวหรือว่าสูดอากาศเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่ะแล้วก็ตัวแบบบ้านจริงๆจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกจะมีความโค้งความแบบโมเดิร์นอยู่ด้วยกันคือโมเดิร์นมันจะเป็นกล่องๆสิเป็นเหลี่ยมๆแล้วบ้านแบบใหม่แต่ที่นี่จะใส่ความคลาสสิกความโค้งไปด้วยทำให้มันดูแบบเขาเรียกละมุนมากยิ่งขึ้นแล้วดูโทนสีนะคะที่นี่เนี่ยจะใช้โทนสีธรรมชาติแมชกับบ้านตัวอย่างหลังนี้เลยเห็นป่ะคะจะเป็นสีโทนขาวนะคะโทนน้ำตาลโทนเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่จิ๊บแบบชอบมากๆนี่อยากจะพามาดูแอเรียตรงนี้นะคะเป็นเหมือนห้องลิฟวิ่งใหญ่ๆได้เลยแต่พื้นที่ตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นบ้านหลังจริงสแตนดาร์ดของโครงการพี่คิมเขาจะมีพาร์ติชันกันเป็นกระจกนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันสามารถจะปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้สมมุติคุณคิมบอกว่าเอ้ยข้างบนมีห้องเยอะแล้วนะคะ อยากที่จะทุบออกนะคะเราก็จะบิวอินนะคะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งแอเรียอีกที่นึงหรือจะเป็นแบบดินิ่งแอเรียนะคะก็สามารถทำได้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าการที่มีพื้นที่จำกัดประมาณนี้แล้วต้องออกแบบให้เหมาะกับเรามากที่สุดถ้าเราปรับแต่งได้เช่นเราอาจจะมีลูกน้อยหรืออาจจะไม่มีลูกเนี่ยอาจจะให้พื้นที่ตรงนี้ทำงานอย่างอื่นได้ด้วยบางคนเป็นอาชีพที่ทำงานในบ้านต้องแบบว่า work from home อาจจะปรับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ออฟฟิศก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็อย่างที่บอกไปแบบบ้านที่นี่เหมาะกับคนที่เป็นแบบ young successor คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่บ้านที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นเหมือนพื้นที่ทำงานได้ด้วยเป็นแหล่งอังแฮงเอาท์ของเพื่อนได้ด้วยเป็นพื้นที่ที่รับพาร์ทเนอร์ได้ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่ซื้อบ้านที่นี่ไปเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าก็เป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอยากได้สเปซด้านล่างเนี่ยที่มันโออาได้ดับเบิลวอลลุ่มที่มันแบบดูแกลเปิดโล่งแล้วทำให้บ้านเนี่ยมันดูสวยจริงๆใครที่สนใจอยากมาดูของจริงนะคะติดต่อมาได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่แบบเอ้าลูกครัวอยู่ตรงไหนนะคะครัวไปไหนนะจริงๆเรามีพื้นที่ทำอาหารเป็นครัวไทยนะคะรองรับไปด้วยแล้วก็มีห้องแม่บ้านนะคะมีห้องน้ำแม่บ้านแยกต่างหากด้วยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ยังมีพื้นที่ต่อเติมสำหรับการจะทำเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะหรือว่าอยากจะทำเป็นห้องเก็บของอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันส่วนบ้านหลังนี้ค่ะจอดรถได้2คันมีที่รองรับ EV Charger ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะส่วนด้านบนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันบ้านตัวอย่างมีการดัดแปลงแบบบ้านนิดนึงให้เหมาะกับคนที่เป็นแบบครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพอขึ้นมาชั้น2ค่ะพี่คิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จิ๊บชอบเนาะก็ด้วยความที่แบบก่อนที่จะเข้าห้องนอนของแต่ละห้องนะคะก็มีพื้นที่สเปซตรงนี้เนาะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถดีไซน์เป็นหลากหลายอย่างได้มากเลยอันนี้เขาจัดเป็นมุมอ่านหนังสือเหมือนอยู่คาเฟ่คาเฟ่นะดีนะผมว่ามันทำได้เยอะจริงบางคนนะเป็นโซนหิ้งพระก็ได้หรือว่าโซนที่แบบว่าไปทำงานก็ได้นะเพราะว่าผมชอบที่แบบมีความโปร่งอะทำคอมเล่นคอมอะไรมีรับได้เลยครับค่ะเขาด้วยพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มสูง 6.3 เมตรเนาะมันก็เลยทำให้ตรงนี้แบบเฮ้ยดูโออาดูโปร่งนะแล้วก็ดีไซน์บ้านตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆพื้นที่บ้านชั้น2นะคะออกแบบเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะสำหรับแบบบ้านวิราชนะคะแต่นี่คือเขาอะมีแกรนด์มาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อาจจะแบบไม่ได้มีลูกหลายคนนะคะอยากได้ห้องนอนใหญ่ๆนะคะก็มีการดัดแปลงเลเยอร์นะคะซึ่งห้องแรกที่จะพาไปชมจะเป็น second bedroom ก่อนค่ะคือเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะเป็น second bedroom ที่แบบห้องไม่ได้เล็กเลยทุกคนคือห้องบรรยากาศดีมากตรงที่ว่าจิ๊บชอบตรงนี้พี่คิมคือมันเป็นช่องแสงที่มันเปิดโล่งแล้วทำให้แบบเราเห็นด้านนอกด้วยนะคะที่สำคัญคือมันทำให้ห้องดูไม่อับปกติ second bedroom หรือห้องนอนลูกๆเลยบางทีทำออกมาแบบเล็กๆแต่นี่คือใส่เตียง5ฟุตได้นะคะมีพื้นที่ในการที่จะแบบ build in โต๊ะทำงานโต๊ะแบบทำกันบ้านนะคะแล้วก็ถือว่าแบบออกแบบมาได้ดีเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะพี่คิมอย่างที่บอก
ไปนะคะว่ามีการปรับเลเยอร์ห้องนี้ก็คือจะกลายเป็นแบบห้อง walk in closet ขนาดใหญ่เลยค่ะพี่คิมอ่ะมีปัญหาเรื่องตู้เสื้อผ้ากับภรรยาไหมคะโอ้โหถ้าได้ขนาดนี้เนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับค่ะอันนี้ก็คือดัดแปลงเลยนะคะจัดของเลยเต็มนะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอนเนคไปกับห้องน้ำได้นะคะซึ่งห้องน้ำมาสเตอร์ห้องนี้ก็มีอ่างอาบน้ำเช่นกันแล้วก็แยก his and her นะคะสำหรับอ่างล้างหน้าไว้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คอนเนคไปยังจุดตรงที่เป็นห้องนอนนะคะจริงๆพื้นที่ด้านหลังถ้าเกิดเราทุบห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะคะก็สามารถจะเป็นห้องที่ขนาดขยายใหญ่ได้หรือบางคนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดมีลูกเพิ่มอยู่ดีๆแบบมี1แล้วอยากมี2นะคะห้องนี้ก็สามารถปิดกั้นนะคะเป็นอีก1ห้องนอนก็ได้นะคะแต่ห้องสแตนดาร์ดของโครงการเนี่ยห้องนี้ก็เตรียมไว้เป็นสำหรับห้องนอนอยู่แล้วค่ะพี่คิมผมคิดว่าการที่เราคัสตอมไมซ์ห้องได้ของตัวเองค่อนข้างดีนะครับอย่างบางคนเนี่ยเลือกจะไม่มีลูกเลยนะครับก็ทำให้เราในพื้นที่ส่วนร่วมกับภรรยากับคู่รักของเรามากขึ้นเพิ่มความหวานนะครับแล้วทำให้การงานของเราก็ดีขึ้นด้วยครับ Happy wife happy life นะคะนี่ค่ะออกแบบมาเป็น Grand Master Bedroom ค่ะโหใหญ่โอโถงเป็นไงพี่คิมจะเห็นว่ามันจะมีมุมตรงนี้นิดนึงตอนแรกจริงๆก็คือจะเป็นพื้นที่ Walk in Closet ของห้องนี้แล้วก็เชื่อมไปที่ห้องน้ำนะคะแต่นี้พอเราประยุกต์ห้องนะคะให้ Happy Wife Happy Life ด้วยการมี Walk in Closet ใหญ่ๆแล้วตรงนี้ก็เลยออกแบบเป็นพื้นที่นั่งทำงานค่ะพี่คิมแล้วก็ที่สำคัญก็มีระเบียงเหมือนบ้านตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบบ้านเนี่ยนะจิ๊กก็ถือว่าไม่ได้เป็นขนาดเล็กนะแล้วก็ใครที่ชอบพื้นที่ที่มีพื้นที่รอบบ้านเยอะๆนะคะให้น้องหมาน้องแมวนะคะหรืออยากจะต่อเติมในอนาคตนะคะที่นี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จิ๊กว่าก็สามารถทำได้ส่วนเรื่องราคานะคะจิ๊กเรียกว่า value ละกันก็คือคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้ที่นี่นะคะก็เลือกแต่วัสดุพรีเมียมนะคะแล้วก็การออกแบบที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณคิมหลังจากช่วงที่ผ่านมาคุณคิมไปดูมาหลายโครงการหลายทำเลมากๆเลยสำหรับโครงการเดอะเวเลอร์รามินทาคุณคิมวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกผมชอบเรื่องของทำเลต้องบอกว่าบ้านที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันหายากมากแล้วถ้ามีเนี่ยก็คงต้องแพงมากๆเลยหรือไม่ก็เป็นคอนโดไปเลยดังนั้นคนที่อยู่ในโซนนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะไม่มีบ่อยๆและราคาเนี่ยค่อนข้างขึ้นดีนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าตัดผ่านราคาจะเติบโตเร็วกว่าที่อื่นเลยสังเกตได้นะครับส่วนเรื่องเส้นสีชมพูเนี่ยมีความโดดเด่นเหมือนกันเช่นไปทางแจ้งวัฒนะนะครับรวมถึงเนี่ยฮะที่สำคัญคือมันตัดเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเนี่ยส่วนตัวชอบอยู่แล้วเพราะเป็นเส้นแบบถิ่นอารยธรรมซึ่งมีห้างที่เป็นหลักไอคอนเยอะมากนะครับแล้วถ้ายิ่งใกล้นะครับเรื่องของทัวร์ทางด่วนได้ยิ่งดีซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็มีทางด่วนทำพิเศษอยู่2ที่อีกด้วยนะครับจะไม่เดินทางค่อนข้างสะดวกครับส่วนตัวแล้วเนี่ยพอเวลาดูบ้านผมจะดูแบบหลายโลเคชันแล้วก็ดูในฝั่งของฟาซิลิตี้ตัวรอบด้วยนะครับอันดับหนึ่งคือโรงพยาบาลซึ่งแถบนี้ใกล้โรงพยาบาลถึง3ที่ถือว่าใกล้มากๆเลยนะครับรวมถึงนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวห้าง5 6นาที10นาทีเนี่ยถึงห้างแล้วเนี่ยถือว่าใกล้มากๆนะครับค่ะก็ถือว่าแบบคนเราเนาะเวลาที่จะอยู่บ้านมีหลายเจเนอเรชันทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแบบดูแลซึ่งกันและกันได้ตั้งแต่เรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องความเป็นอยู่เรื่องการเดินทางโดยส่วนตัวจิ๊บแล้วนะคะจิ๊บว่าโครงการ The Weller รามินทา62นะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยากต้องการแบบหมู่บ้านใหญ่มากนะคะเป็น exclusive แค่23ยูนิตเท่านั้นมีส่วนกลางที่ให้ใช้ที่อาจจะไม่ต้องเยอะมากเพราะมันจะกลายเป็นค่าส่วนกลางที่สูงเนาะก็มีเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะหรือมีคลับเฮาส์ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันภายในบ้านเองเนี่ยก็มีความสงบมีความธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญรอบบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจิ๊บบอกเลยว่าเรื่องของการซื้อบ้านในระดับลักชัวรี่เนี่ยเรื่องโปรโมชั่นก็เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของการผ่อนแบงก์ก็สำคัญมากที่นี่ราคาประเมินดีแล้วที่สำคัญค่ะดอกเบี้ยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษถูกด้วยนะคะ 2% กว่าๆเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนต่ำล้านละประมาณไม่ถึง 4,000 ทางโครงการช่วยซัพพอร์ตด้วยคือจิ๊บเข้าใจเลยคนที่เขาซื้อบ้านระดับเนี้ยเขาไม่ได้ดูเรื่องของแค่โปรดักต์ว่าเป็นยังไงโลเคชั่นเป็นยังไงแต่เรื่องของ financial ก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโครงการนี้ค่ะจิ๊บก็แนะนำเลยค่ะนัดหมายเข้ามาชมโครงการได้เปิดทุกวันนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรวมถึงความรู้อสังหานะคะอย่าลืมติดตามชมอสังหาเรื่องจิ๊บๆได้ทุกช่องทางค่ะคราวหน้าจิ๊บจะพาเพื่อนๆไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ